คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voiceเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำนองมอนดูดาวคำร้องโดยขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนคพันธ์รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิทธิ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcast ที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับคุณผู้ฟังครับ2ปีภายหลังจากที่คณะราษฎรประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นในวันที่27มิถุนายน2477มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นตามหลักการศึกษาหลักข้อที่6ในหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับด้วยกำเนิดเช่นนี้เองที่ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบทบาทเคียงคู่กับพัฒนาการทางการเมืองของไทยมาโดยตลอดคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของธรรมศาสตร์ครับว่าธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อย่างไรบ้างครับก็คงต้องบอกว่าธรรมศาสตร์ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นในปี2477เป็นคู่แฝดกับการปฏิวัติพ.ศ. 2475ถ้าพูดกันตรงๆไม่มีการปฏิวัติ2475ก็คงจะไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมมองว่าอันนี้เป็นคู่แฝดกันมันคล้ายๆกับเวลาเราเรียนเรื่องของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปศาสนา Reformation นะครับเป็นคู่แฝดกับสิ่งที่เรียกว่า Renaissance การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรปครับผมมองว่าอย่างนั้นธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ครับแล้วบทบาทสำคัญของธรรมศาสตร์ที่คณะราษฎรได้ตั้งขึ้นนะครับอาจารย์เพื่อผลิตบุคลากรของระบอบการปกครองใหม่ส่งเสริมระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยการเป็นตลาดวิชาของธรรมศาสตร์ครับมีความพิเศษแตกต่างจากการศึกษาในยุคนั้นอย่างไรครับอาจารย์คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามประเทศสถาปนาขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยในสมัยของรัชกาลที่6มีอายุมากกว่าธรรมศาสตร์เกือบ2ทศวรรษได้นะครับแต่ว่าลักษณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นใช้ศัพท์ปัจจุบันก็คือเป็นมหาวิทยาลัยปิดไม่ได้เปิดรับคนทั่วๆไปว่าใครจะมาเรียนก็ได้เป็นตลาดวิชาอย่างของธรรมศาสตร์ซึ่งเปิดที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าไปแล้วนะครับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศของเราเนี่ยก็เป็นการศึกษาในระดับที่จำกัดอยู่ในวงของข้าราชการถ้าเราดูนะฮะกำเนิดของจุฬาเนี่ยจุฬามาจากโรงเรียนซึ่งฝึกฝนข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ธรรมศาสตร์นั้น
มีกำเนิดสืบเนื่องมาจากโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมนะนี่เป็นเส้นทางเดิน2เส้นของต้นตอบรรพชนของ2มหาวิทยาลัยเนี้ยแต่ว่าในลักษณะของธรรมศาสตร์เนื่องจากเกิดมาในสมัยที่มีความพยายามที่จะสถาปนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเปิดกว้างทั่วไปทันทีที่เปิดเนี่ยมทกในสมัยนั้นมีคนมาสมัครเรียนประมาณ 7,000 กว่าคนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดดังนั้นแปลว่าไม่ต้องมาเรียนก็ได้คุณจะอยู่อุดรคุณจะอยู่อุบลคุณจะอยู่เชียงใหม่หรือคุณจะอยู่นครศรีธรรมราชคุณก็สมัครเข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้ปริญญาที่เรียกว่าธรรมศาสตร์บัณฑิตนะฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะต่างกับของจุฬาซึ่งมีนักศึกษาในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นจำนวนร้อยเท่านั้นเองก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าไม่เหมือนกันแต่ก็กลายเป็นคู่แข่งกันพูดนอกเรื่องก็คือว่าทันทีที่เปิดมหาวิทยาลัยแห่งที่สองเนี่ยมีกลุ่มซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นนักศึกษาเพราะว่าเป็นการเรียนแบบมหาวิทยาลัยเปิดมาเรียนก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้ตรงข้ามกับกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเรียกว่านิสิตแปลว่าต้องไปเรียนเต็มเวลาดังนั้นก็เกิดการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นนอกเรื่องไปเนี่ยอยากจะพูดว่ามันทำให้เกิดฟุตบอลประเพณีอะฮะฟุตบอลประเพณีมีมาตั้งแต่ปีสถาปนาปี2477เลยมีการแข่งขันเอาชนะกันครั้งแรกแข่งที่สนามหลวงเพราะยังไม่มีสนามสุพัชลาไสยนะสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับครั้งที่สองดูเหมือนจะไปแข่งที่สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบกว่าจะมีสนามสุพัชลาไสยก็หลังจากนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เราเห็นถึงความเป็นมาของสถาบันการศึกษาระดับสูงของไทยที่เริ่มต้นกันจริงๆในสมัยรัชกาลที่6ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7เมื่อมีการปฏิวัติ2475แล้วนะครับก็ทำให้การศึกษาของไทยเนี่ยมีระดับอุดมศึกษาถึงแม้ว่าเราอาจจะกล่าวอ้างได้ว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็เก่าแก่มากถ้าพูดในแง่ของประเทศในอาเซียนนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นประเทศทั้งหมดในอาเซียนก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกันเนี่ยเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งมีการปฏิรูปในสมัยเดียวกันการปฏิรูปของจักรพรรดิเมจิการปฏิรูปของรัชกาลที่5คิงจุฬาลงกรณ์เนี่ยพร้อมๆกันแต่ของญี่ปุ่นจะไปเร็วกว่ามากๆนะครับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของเขาก็คือมหาวิทยาลัยโตเกียวกับมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับทั้ง2มหาวิทยาลัยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิเมจิแล้วแปลว่ามีมาตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5สยามประเทศไทยถึงแม้ว่าจะนำหน้าใครต่อใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุษาคเนย์ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นประเทศเอกราชเหมือนกันเนี่ยเราก็ช้ากว่าคล้ายๆกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่แหละครับทำนองเดียวกันนะมักจะช้ากว่าครับครับอาจารย์เปรียบเทียบให้เราเห็นนะครับบริบทของการศึกษาในเอเชียตะวันออกในยุคนั้นเนี่ยนะครับเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่าสถานะตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยอยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์ครับหลังจากธรรมศาสตร์เป็นตลาดวิชาเมื่อเกิดความผันผวนทางการเมืองนะครับ2490มีการรัฐประหารผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปหลังจากนั้นธรรมศาสตร์กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดตอนที่อาจารย์เข้าเรียนธรรมศาสตร์แล้วครับบรรยากาศธรรมศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เอาก็จริงความเป็นมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยไม่ได้ปิดทันทีเมื่อมีรัฐประหาร2490ของจอมพลผินชุนหวันนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยยืดชีวิตของความเป็นตลาดวิชามาจนกระทั่งถึงปี2503แต่ว่าคนแบบรุ่นใกล้ๆกับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะครับคนรุ่นใกล้กับผมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณสมัครสุนทรเวชคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับหรือเพื่อนสนิทกับผมคนหนึ่งอย่างอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์อาจารย์พนัททัศนียานนท์เนี่ยสามท่านเนี่ยยังเข้าธรรมศาสตร์ยุคเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอยู่นะฮะเป็นตลาดวิชาคือไม่ต้องสอบเข้าผมเนี่ยอยู่ในรุ่นสอบเข้าปี2503บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อมีรัฐประหาร2490แล้วเนี่ยปิดมหาวิทยาลัยไปเลยนะฮะ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยปิดรับคนจำนวนน้อยอะไรทำนองนั้นอันนี้ไม่ใช่นะชีวิตของมหาวิทยาลัยเปิดธรรมศาสตร์เนี่ยมีต่อมาจนกระทั่งถึงรุ่นผมนี่แหละครับรุ่นบิลเดอร์เป็นรุ่นก่อนเบบี้บูมเมอร์สนะครับเป็นรุ่นก่อนคนแบบรุ่นอาจารย์ธงชัยวินิจกูลอะไรทำนองนี้ครับตอนที่อาจารย์เข้ามาเรียนแปลว่าอาจารย์ต้องสมัครเข้ามาเรียนแล้วธรรมศาสตร์ในยุคที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดที่มีการสมัครเข้ามาเรียนมีคนเรียนจำนวนน้อยลงความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาธรรมศาสตร์ยังมีสูงไหมครับหรือว่าอยู่ในยุคเผด็จการแล้วก็เงียบๆไปเป็นยุคแบบสายลมแสงแดดอะไรทำนองนั้นครับจะว่าเงียบก็เงียบนะในด้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราก็ถูกจำกัดเสรีภาพใช่ไหมครับเราอายุ18เนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอายุขนาดนั้นนะฮะมรดกความคิดทางการเมืองซึ่งเป็นวัฒนธรรมของธรรมศาสตร์โดยเฉพาะเนี่ยมันก็หลุดหายไปนะฮะมันเริ่มหลุดหายไปเหมือนอย่างที่ผมมักจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาแข่งฟุตบอลประเพณีเนี่ยจุฬาเขาก็จะอัญเชิญพระเกี้ยวใช่ไหมฮะสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยของเราก็ต้องประดิษฐ์ตราธรรมจักรซึ่งตรงกลางมีพานรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาเพื่ออัญเชิญด้วยเหมือนกันคนรุ่นผมเนี่ยแปลว่าคนรุ่นสงครามเย็นอเมริกากำลังรบอยู่ในอินโดจีนเนี่ยคนรุ่นผมเนี่ยก็มักจะงงงวยๆเพราะว่าประวัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันถูกทำให้ลืมถูกทำให้หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้จักท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในฐานะเป็นผู้ประสาทการเป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองคนรุ่นผมเนี่ยจะไม่รู้จักเราจะงงงวยๆเราอาจจะคิดว่าทางจุฬามีรัชกาลที่5คิงจุฬาลงกรณ์ทางจุฬามีรัชกาลที่6ทางเราก็น่าจะมีบรรดาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยผมยังเคยหลงเชื่อว่ากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้สถาปนาธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำไปเชื่อไหมครับ คนรุ่น ผมอะมีความทรงจำที่มันใช้ไม่ได้อะเมื่อเทียบกับนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันเนี้ยเขามีความรู้เกี่ยวกับอดีตความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากๆเลยคนรุ่นผมจะอ่อนมากๆนะครับผมเรียนรัฐศาสตร์การทูตสมัยนั้นไม่ได้เรียกการระหว่างประเทศนะผมเรียนรัฐศาสตร์การทูตเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีวิชาประวัติศาสตร์ไทยครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องยุโรปเนี่ยเยอะแยะเลยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปัญหาฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแคว้นอัลซัสลอเรนอะไรในฝรั่งเศสซึ่งแย่งกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันอะไรเนี่ยนะฮะแต่เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเกือบจะบอดนะฮะคือเราเรียนเรื่องที่มันไกลตัวมากๆมันทำให้เรามองไม่เห็นตัวเราเองอันนี้เป็นปัญหาผมจะตาสว่างขึ้นก็เมื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศนี่พูดจริงๆตามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วในแง่ของบรรยากาศธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มีการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์กลับมาโยงหาปรีดีพนมยงค์กลับมาโยงหาคณะราษฎรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์การปัดฝุ่นประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงไหนครับหลัง14ตุลาหรอครับอาจารย์มันมีมาก่อนหน้านั้นนะผมคิดว่าการปัดฝุ่นเนี่ยมันต้องกลับไปรุ่นคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีรุ่นคุณวิทยากรเชียงกูลนะถ้าเผื่อเรานึกถึงสองกุมารสยามคนรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยก็จะมีขันชัยบุญปานกับสุจิตวงเทศมีคนนักเขียนการ์ตูนมือฉมังอย่างอรุณวัชรสวัสดิ์มันต้องกลับไปมาประมาณรุ่นนี้นะครับเขาจะมาในช่วงประมาณครึ่งแรกของทศวรรษ2510กว่าๆคือช่วงประมาณรัฐบาลอันยาวนานของจอมพลถนอมกิตติกจรจอมพลประภาสจารุเสถียรประมาณนั้นนะครับที่มันเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องการหาความหมายบางอย่างในชีวิตผมว่าคนจำนวนมากเลยจะจำได้ใช่ไหมครับว่าวิทยากรเชียงกูลจะเขียนบทกวีที่บอกว่าฉันยาวฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวคือหมายความว่าเน้นกับการเรียนอะไม่สนใจสังคมไม่สนใจการเมืองไม่สนใจอะ
อะไรต่อมีอะไรแต่ว่ายุคนี้ฮะมันคือยุคของการตื่นตัวแล้วแสวงหาความหมายถึงแม้ว่าเขาจะเขียนเสียดสีไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากกระดาษใบปริญญาเนี่ยแต่ความจริงนะฮะผมว่ายุคนั้นเป็นยุคซึ่งเกิดจิตสำนึกใหม่ผมจำได้ว่าอย่างกรณีของสุจิตวงศ์เทศก็จะเขียนบทกวีที่ชื่อว่ากูเป็นนิสิตนักศึกษาจำได้ไหมครับผมว่าคนรุ่นนี้บางคนอาจจะรู้จักก็ได้นะครับที่บอกว่ากูเป็นนิสิตนักศึกษาวาสนาสูงส่งสโมสรย่ำค่ำนี้ก็ยะจะย่ำไปงานบอลเสพเสน่ห์เกศรสุมาลีคือไม่เอาไหนนะครับมันมัวแต่เหมือนกับสายลมแสงแดดแล้วก็บ้าเชียร์แสดงตัวเป็นปัญญาชนที่ไม่สนใจสภาพทั่วๆไปของสังคมแต่เอาเข้าจริงยุคนี้มันเป็นยุคที่เขาตื่นตัวกันเขาออกค่ายพัฒนาชนบทเขาออกไปสัมผัสชาวบ้านความเปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ตอนนี้ฮะเอาเข้าจริงทศวรรษ2510ถ้าเรามองการเมืองภายในนะมันจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างเป็นเวลานานมาก10ปีได้ไม่มีรัฐธรรมนูญในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ไม่มีรัฐธรรมนูญในสมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกระแสเรียกร้องรัฐธรรมนูญมันก็แรงขึ้นจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2511แล้วมันก็มีการเลือกตั้งในปี2512ตอนเนี้ยถ้าเผื่อใครมีอายุมากใกล้ๆกับผมก็คงจะจำได้นะฮะจะมีดาวดวงใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์คนแบบคุณชวนหลีกภัยเข้ามาคนแบบผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์บางคนนะฮะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าก็คงจำได้อีกนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจอมพลถนอมกิตติขจรก็ทำการรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองในปี2514เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ลุกฮือของนักศึกษาที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญในปี2516 14ตุลาคม2516รุ่นของคนแบบเสกสรรประเสริฐกุลรุ่นของคนแบบจีรนันท์พิชญ์ปรีชารุ่นของคนแบบธีรยุทธบุญมีหรือคนแบบเสาวนีลิมมานนท์อะไรทำนองเนี้ยบางชื่อเราก็อาจจะได้ยินอยู่นะครับบางชื่อก็หายไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันยาวมากๆนะครับผมว่าเส้นทางเดินของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองทั้งกระบวนการประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น long history นะครับมองกลับไปนู่น2475มองกลับไปนู่น2477แต่มองมาใกล้ตัวเข้ามา2490 2495 2500นะฮะจนกระทั่งกลับไปกลับมาฮะรวมทั้งธรรมศาสตร์กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดในปี2503อย่างเต็มที่เนี่ยมันยาวมากๆเลยนะครับกว่าจะมาถึงตอนนี้ครบรอบ88ปีธรรมศาสตร์เลขสวยมากเลข88เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็ครบรอบ90ปีปฏิวัติ2475ก็เลขสวยมากปีนี้นะครับ90กับ88นะครับครับอาจารย์ให้เลข2ตัวไว้2เลขแล้วนะครับอาจารย์ครับตั้งแต่2503ถึงปัจจุบันท่านนับตั้งแต่อาจารย์เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยก็เกิน60ปีแล้วแล้วอาจารย์ตั้งแต่จบกลับมารับราชการก็ทำงานในธรรมศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานมาสัก50ปีได้อาจารย์เห็นความเป็นไปของธรรมศาสตร์กับพัฒนาการทางการเมืองไทยเนี่ยครับธรรมศาสตร์มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยอยู่โดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์มองความเป็นไปของธรรมศาสตร์กับการเมืองยังไงบ้างครับมันลุ่มดอนวกวนนะครับไปยังไม่ถึงจุดหมายของประชาธิปไตยสักทีหนึ่งนะครับในแง่ของการเมืองในแง่ของสังคมเนี่ยมันก็ไปยังไม่ถึงจุดหมายของความเป็นประชาธิปไตยสักทีในอีกด้านหนึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยนะครับการปรากฏตัวของเจเนเรชั่น Zการปรากฏตัวของเยาวชนคนหนุ่มสาวพูดกันตรงๆเลยเอ่ยชื่อเนี่ยเพนกวินคนรุ่นประมาณรุ้งอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งดูไปแล้วนะครับมันก็ไม่ทำให้เราหมดหวังเสียทีเดียวนะครับควบคู่ไปกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของกทมที่ได้คุณชัชชาติมาเป็นผู้นำกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันขึ้นลงแต่ถามว่า
เราท้อถอยหมดหวังไหมไม่นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องตระหนักว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของประชาธิปไตยไทยก็เหมือนประวัติศาสตร์อันยาวนานของประชาธิปไตยในโลกนี้แหละไม่ว่าจะมองไปที่อเมริกาก็ได้ไม่ว่าจะมองไปที่ฝรั่งเศสก็ได้ไม่ว่าจะมองไปที่อะไรอังกฤษอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมองไปที่ญี่ปุ่นก็ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับในระดับชาตินะครับในระดับของมหาวิทยาลัยมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย88ปีมาเนี่ยนะผมนั่งดูแล้วก็ศึกษาบทบาทของผู้นำธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มีผู้สถาปนาหรือที่เราเรียกว่าผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์เนี่ยตั้งแต่ปี2477มาสะดุดเอาเมื่อปี2490แล้วก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งยังไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริงนะฮะช่วงระยะเวลาปี2490ถึงปี2495เนี่ยช่วง5ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างบอดทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับตำแหน่งผู้ประสาทการเนี่ยยังมีอยู่แต่ท่านปรีดีพนมยงค์ได้ลี้ภัยการเมืองออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วดังนั้นยังมีตำแหน่งผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์อยู่แต่ว่ามีคนอื่นมารักษาการแทนมีทหารบางกลุ่มเข้ามารักษาการแทนมีคนแบบหลวงวิจิตรวาทการมารักษาการแทนจนกระทั่งธรรมศาสตร์เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดคำว่าวิชาและการเมืองออกให้เหลือสั้นๆความจริงทีแรกเกือบจะถูกตัดชื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยซ้ำนะครับเคยมีการเสนอแบบนั้นนะเพื่อจะลบไม่ให้ธรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยผมว่าศิษย์เก่าก็ดีนะฮะชาวธรรมศาสตร์ก็ดีกระแสของการเมืองอะไรในตอนนั้นก็ดีเนี่ยมันทำให้ชื่อธรรมศาสตร์เนี่ยมันยังค้างอยู่และผมว่าตอนนั้นมันเป็นยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อการปฏิวัติ2475ยังมีอำนาจอยู่ในระดับหนึ่งยังไม่หมดอำนาจไปทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามก็เล่นเกมซึ่งอาจจะเรียกว่ารักษาสปิริตของการปฏิวัติ2475เอาไว้จอมพลป.พิบูลสงครามจึงเข้ามาเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2495ถึง2500นะครับตอนนี้เป็นช่วงนะฮะช่วงที่เมื่อกี้ผมพูดว่า2490รัฐประหารจอมพลผินชุนหวันเนี่ยทหารอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามามีอำนาจแทนแล้วเนี่ยแต่ทหารกลุ่มนี้เป็นทหารกลุ่มที่บารมียังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดึงจอมพลป.พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เล่นเกมใน2บทบาทด้านหนึ่งเล่นกับนายทหารกลุ่มใหม่แต่ในอีกด้านหนึ่งพยายามรักษาจิตวิญญาณของ2475เอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกในปี2495แล้วอยู่มาจนกระทั่งถึง2500เมื่อถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการรัฐประหารปฏิวัติยึดอำนาจแล้วก็ต้องไปลี้ภัยการเมืองอยู่ในญี่ปุ่นจนสิ้นชีวิตไปเนี่ยอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากแล้วคนอาจจะลืมไปก็ได้นะครับหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งใหญ่โตมโหฬารอยู่ข้างสนามหลวงแล้วมีหลังคาจั่วขึ้นไปสูงหลังคาสีเขียวนะคนอาจจะลืมไปนะฮะว่าหอประชุมเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามวางศิลาฤกษ์ครบรอบ20ปีของการปฏิวัติ2475แปลว่าท่านมาวางศิลาฤกษ์ด้วยการเลือกเอาการครบรอบ20ปีของการสถาปนาธรรมศาสตร์ปี2477แปลว่า24มิถุนายน2475ถือเป็นสัญลักษณ์เอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ยึด27มิถุนายนซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะราษฎรน่ะกับวันก่อตั้งธรรมศาสตร์ปี2477มาสร้างหอประชุมเป็นที่ระลึกแล้วข้างหน้าตั้งเสาไว้6เสาคนอาจจะมองข้ามไปนะฮะเสา6เสาเนี่ยมันแปลว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรนึกออกไหมครับครับศาลฎีกาเนี่ยตึกเก่าสมัยคณะราษฎรมีเสา6เสาเกือบถูกทุบทิ้งไป
เมื่อสร้างศาลฎีกาใหม่แต่เนื่องจากกลุ่มของอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการประท้วง เรียกร้องเนี่ยเขาก็เลยเก็บตึกด้านหน้าเอาไว้มีเสา6เสานึกออกมั้ยครับทางด้านหน้าของหอประชุมใหญ่ทั้งธรรมศาสตร์ตั้งเสา6เสาเอาไว้เพื่อรำลึก เหตุการณ์วันที่24มิถุนาที่มีประกาศหลัก6ประการประการที่6คือการบำรุงการศึกษาสร้างมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองคนที่เป็นคนอยุธยาอาจจะนึกออกนะครับตอนนี้เป็นสำนักงานของททการท่องเที่ยวนะครับอันนั้นเป็นตึกศาลากลางเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปดูสิครับตึกเป็นอาร์ตเดโกข้างหน้ามีเสา6เสาข้างบนมีวีระบุรุษและวีระสตรีใช่ไหมครับมีพระเจ้าอู่ทองมีพระนเรศวรมีพระศรีสุริโยไทยมีพระนารายณ์มหาราชองค์สุดท้ายอยู่ข้างบนนั้นเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะฮะที่มันมาจากการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ถ้าสนใจจริงๆต้องอ่านงานเขียนจำนวนเยอะเลยของอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการจากศิลปากรซึ่งเอาเรื่องของสถาปัตยกรรมกับเรื่องของศิลปะมาอธิบายการเมืองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากครับที่มาเล่าเรื่องธรรมศาสตร์กับการเมืองไทยให้เราได้รับรู้ความเป็นไปเป็นมาของธรรมศาสตร์นะครับนอกจากการก่อตั้งที่สัมพันธ์กับคณะราษฎรแล้วยังมีสัญลักษณ์ของคณะราษฎรอีกหลายอย่างนะครับปรากฏอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างหอประชุมใหญ่อย่างที่อาจารย์ชันวิทย์ได้กล่าวไปนะครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรอยจารึกบันทึกสยามนะครับในวาระ88ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ90ปีประชาธิปไตยไทยนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำนองมอนดูดาวครับสวัสดีครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.